จำใจยุติหน้าที่ไม่ได้เห็นบนหน้าจอทีวีอีกภาพปัจจุบันคุณยายบรรเจิดศรีในวัย97ปีทิ้งชีวิตนักแสดงคุณภาพบ้านปลายชีวิตอยู่บ้านริมน้ำหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับคุณยายบรรเจิดศรียมาภัยถือเป็นนักแสดงอาวุโสเจ้าบทบาทที่อยู่คู่วงการการแสดงและละครไทยมาเกือบจะ40ปีแล้วล่าสุดคงถึงแก่เวลาที่คุณยายจะประกาศเกษียณอายุจากอาชีพนักแสดงเนื่องจากอายุที่ย่างเข้าสู่วัย97ปีทำให้การทำงานออกกองถ่ายละครอาจจะไม่สะดวกนักซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านอาจารย์ศัลยาสุขนิวัฒน์นักเขียนบทละครชื่อดังและเป็นลูกสาวของคุณยายบรรเจิดศรีถือโอกาสประกาศให้คุณแม่เกษียณจากอาชีพนักแสดงโดยละครบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องที่คุณยายจะทิ้งทวนอาชีพนี้โดยได้เปิดใจว่าแม่ชอบกองบุพเพสันนิวาสเพราะเข้าฉากกับเจี๊ยบเบลล่าและปั้นจันทร์3คนเป็นเด็กน่ารักมากพูดเพราะกิริยาอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่เอาใจใส่พูดคุยกับแม่ไม่เห็นว่าเป็นคนแก่วัยห่างจนไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรเบลล่านั้นอิงแอบแนบร่างกับแม่เป็นหลานไม่ใช่แต่เพียงในละครแม่รักเบลล่าทีเดียวถามถึงเสมอปั้นจันทร์เล่นแม่จนแม่ยิ้มไม่หุบส่วนเจี๊ยบนั้นดูแลแม่ต่อบทกับแม่และพูดคุยกับแม่ในระหว่างพักถ่ายแม่จึงมีความสุขเหมือนไม่ใช่ไปทำงานแต่ไปเที่ยวพักผ่อนกับลูกหลานมากกว่าบุพเพสันนิวาสเป็นหนึ่งในละคร3เรื่องสุดท้ายในชีวิตการแสดงของแม่ต่อจากนั้นจะไม่เห็นแม่ในจอโทรทัศน์อีกย้อนกลับไปคุณยายบรรเจิดศรีเข้าสู่วงการแสดงเมื่ออายุราว50ปีมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกๆอย่างปู่โสมเฝ้าทรัพย์และแสดงในละครเคหะสีแดงในปี2532ยายอังสุมาลินในปี2533ละครหลงเงาจันทร์และละครดาวพระศุกร์นอกจากนี้ในปี2537ยังแสดงภาพยนตร์เรื่องอําแดงเหมือนกับนายฤทธิ์และทำให้ได้รับรางวัลจากชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่5ประจำปี2537ในสาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากการแสดงภาพยนตร์ในเรื่องนี้และมีผลงานอีกมากมายตามมา